รายการสวยสู้ดวงค่ะเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา 8:15 ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ค่ะวันนี้อยู่กัน3สาวด้วยการขอต้อนรับแม่หมอพิมฟ้าแล้วก็พี่ส้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสีสันสดใสกันมากแน่นอนค่ะนี่คือสวยสู้ดวงนี่รวมครบทุกอย่างเลยแต่ต้องทักก่อนทำไมยิ่งเจอยิ่งเด็กยิ่งเจอยิ่งสวยละแม่กินเด็กค่ะใช่เหมือนกันหรือเปล่าเป็นคนดูแลตัวเองเป็นคนที่แบบว่าไม่ยอมแก่คืออยากอายุเยอะแต่ว่าอายุเยอะแต่ว่ายังดูดีดูเด็กพี่เขาตัวจริงสวยมากเลยค่ะนี่อีกเรื่องนึงที่เห็นแม่นอกจากจะทำงานเก่งแล้วนะทำธุรกิจก็เก่งคือเป็นคนชอบทำธุรกิจจริงๆอะธุรกิจเนี่ยทำมา10ปีแล้วตัวแรกคือน้ำพริกแต่ของพี่เนี่ยเป็นน้ำพริกช่วยชาติอันนี้บอกเลยยังไงแม่คือพี่ชายช่วยชาติตกงานอยู่อ๋อช่วยพี่ชาติค่ะคุยเรื่องความเก่งผู้หญิงคนนี้เราจะดูดวงเรื่องอะไรดีนะเอาเป็นเรื่องงานการค้าขายดีไหมคะดีเอาอย่างนี้เข้าทางธุรกิจดีกว่าค่ะมาดูซิว่าราศีไหนในช่วงนี้ที่มีเกณฑ์ร่ำรวยจากการค้าขายค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากแถม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 อุ้ยชอบใบนี้จังเลยค่ะคือราศีธนูค่ะราศีธนูนะคะมีเกณฑ์ที่จะค้าขายร่ำรวยได้ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นการค้าขายแบบจับปลาหลายๆมือหน่อยจะต้องทำหลายทิศทางนะคะก็จะสามารถค้าขายได้ร่ำรวยมากขึ้นกว่าเดิมค่ะที่พูดมามันตรงพี่หมดเลยนะแต่มันไม่ใช่ราศีเราไม่ใช่ราศีเราอ่ะ อยากดูไหมล่ะได้ไหมได้สิดูอยากดูอยากดูอยากดูว่าอยากทราบภายในปีนี้ธุรกิจของพี่จะเป็นยังไงบ้างพิมพ์ขอ4ใบได้ไหมคะได้ค่ะ1 2 3 number 1 4โอเคจริงๆเนี่ยเขาพูดถึงหลายๆอย่างนะคะอะไรที่เกี่ยวกับส่งไปต่างประเทศเขาพูดว่าอะไรก็ตามนะคะในแง่ของต่างประเทศเนี่ยพี่ทำได้เลยพี่ทำได้นะคะแล้วก็ทำได้ดีใช่ส่งลูกค้าสัญญกรรมทำได้ค่ะน้ำพริกเนี่ยอะไรที่ทำกับญาติพี่น้องทำกับญาติพี่น้องทำกับเพื่อนนะคะพี่มีดวงด้านนี้พี่ทำได้เลยจริงๆอันเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีอันนึงที่พี่กำลังเริ่มทำใหม่เพิ่งหวานเมล็ดพันธุ์ไปอุ้ยตายผู้ชายเลยพี่กำลังทำกาแฟเขาบอกว่าอันนี้คือแบบเป็นช่วงแบบเริ่มต้นกุยทางที่มันแบบว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพี่สามารถทำแบบไม่ขายหน้าร้านนะพี่ต้องทำส่งแบบลูกค้าพี่จะอยู่ไกลใช่เลยพ่อพี่ไม่มีหน้าร้านพี่ทำเป็นออนไลน์หมดเลยเดี๋ยวนี้ต้องทันยุคทันสมัยต้องการให้ทันไม่มีใครมีหน้าร้านกันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าเช่าแสดงว่าไปได้สวยสำหรับไพ่ที่เปิดมาใช่ค่ะแต่ว่าลูกค้าพี่อยู่ไกลเท่านั้นพี่ต้องขายไกลๆโอเคเลยใช่ค่ะมีสองอย่างพี่ต้องส่งลูกค้าไกลๆกับพี่ต้องย้ายตัวเองออกไปไกลๆแล้วก็ส่งลูกค้าไกลๆได้นี่ถ้าเกิดว่าถามพี่ส้มว่าแล้วถ้าเกิดว่าบทบาทเรื่องของการเป็นนักแสดงกับการเป็นนักธุรกิจตอนนี้เนี่ยแตกต่างกันไหมพี่ส้มมันแตกต่างคือการทำธุรกิจเนี่ยมันใช้ความคิดค่อนข้างเยอะคือเหมือนเราปลูกต้นไม้เห็นมันเริ่มผลิดอกออกผลแล้วเก็บผลขายได้อะไรอย่างเงี้ยพอได้ผลปุ๊บเนี่ยเราไปขายเราก็แจกจนเจือครอบครัวของเราได้แต่พี่ส้มพูดเก่งด้วยแหละขายของเก่งนี่พี่ส้มมีเทคนิคในเรื่องของการพูดค้าขายไหมเป็นเทคนิคจริงๆไม่ใช่เทคนิคนะพี่จะเอาความรู้สึกของตัวเองถ้าคนอ้วนเดินเข้ามาอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าอย่าได้เสื้อผ้าแล้วรูปบอกพี่คะเสื้อผ้าเนี้ยคือของเราถูกกว่าร้านอื่นจริงแต่ว่าไม่อยากให้พี่ใส่อ่ะเพราะพี่ใส่แล้วไม่สวยขอโทษนะเอาแบบความรู้สึกจริงมันไม่อยากขายไม่ใช่ไม่อยากขายอยากขายอยากได้ตังค์มากเลยอ่ะแต่ว่าพี่ใส่แล้วมันเป็นแหนมพี่จะใส่เลยพี่เอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวมีแนะนำให้เป็นชื่อนี้ดีกว่าแต่ถ้าที่เราแนะนำให้เขาไม่ถูกอกถูกใจเขาบอกว่า มันไม่ได้จริงๆเราก็บอกพี่งั้นเราแก้ปัญหาที่ต้นตอดีไหมนี่พูดถึงเรื่องของการใส่เสื้อผ้าแล้วก็น้ำหนักมันก็เริ่มเข้าโยงเรื่องของเราเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้ก็โหหลังคลอดแม่หนูขึ้นมา17กิโลตอนนี้ลงไปกี่โลลงไปประมาณ8โลเองไปกับลูก2โลกว่าอุ้ยแต่ก็โอเคนะพยายามลดแต่ว่าเหนื่อยบางทีเรามานั่งกินอาหารที่มีประโยชน์ทุกวันมันก็ดีนะแต่มันไม่อร่อยไม่อร่อย มีตัวช่วยโอ้โหพูดขนาดนี้ขอดูตัวช่วยเลยได้ไหมคะเอามาเลยเอามาเลยเอามาค่ะอยู่ตรงหน้าเราแล้วตัวไหนนะมาแล้วตัวนี้ค่ะ HS ค่ะทานยังไงอะคะเม็ดเดียวก่อนอาหารมื้อแรกเท่านั้นเองคือตัวนี้ต้องบอกว่าการันตีคือมันเป็นของพี่เองฉะนั้นพูดกันตรงนี้คือเราไม่เอาชื่อเสียงมาแลกกับ
สินค้าแบบนี้แน่นอนค่ะแล้วอย่างนี้ปกติประจำวันก็ต้องคอยควบคุมอาหารด้วยไหมอดอาหารจริงๆพี่เป็นคนที่กินเก่งอ่ะพูดแล้วก็นอนดึกเป็นคนปาร์ตี้เนาะจุ๊บจับจุ๊บจับตลอดเวลาเลยเรากินเก่งเนี้ยเราก็เลยต้องมีตัวช่วยดีๆแบบนี้กินเก่งของไม่ต้องในขนาดไหนอ่ะเอางี้ดีกว่าพี่น้ำหนักแตะ80โลช่วงนึงอ่ะหนูอ่ะขออนุญาตพี่ต้มนะกลางรายการได้ไหมอะไรเห็นใส่ชุดเล็กรัดขนาดเนี้ยขอวัดได้ไหมพี่ต้มเฮ้ย25ค่ะจาก30กว่า30 32การันตีว่าของเราเองเราทำเองขายเองแล้วลองกินเองฟังมันดูดีขนาดนี้ราคามันแพงไหมเนี่ยพี่ราคามันไม่แพงเลยค่ะราคาแต่ต้องได้3กล่องนี้นะคะ 1,650 บาทค่ะแต่วันนี้ไหนๆมาทั้งทีแถมตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดินเนอร์วันตัวนี้เป็นแบบชงค่ะเป็นรสสับปะรดเป็นรสเมลอนอุ๊ยน่ากินนะคะแล้วก็แถมลิปนิทาอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็แถมไปเลยค่ะกางเกงในเก็บพุงแบบนี้ตอนแรกๆแถมไปก่อนใส่ไปก่อนปกตินะคะทั้งหมดเลยเนี่ย6ชิ้นนะคะอยู่ที่ 2,980 บาทวันนี้ส้มมาทั้งทีลดไปเลยค่ะเหลือ 1,170 บาทค่ะสนใจนะคะทักไปที่ LINE @ค่ะ HS99 ค่ะหรือ02-821-5188ค่ะไม่ต้องลังเลนะคะรีบกดโทรศัพท์เลยค่ะถ้ากดไปแล้วสายไม่ว่างก็ย้ำๆหน่อยเนาะโอ้โหเพราะว่าราคานี้เนี่ยคนโทรกระหน่ำแน่นอนเลยทัก LINE @ไปก็ได้อ่ะทิ้งสิทธิ์ไว้ใน LINE @ก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวนี้เขาบ้าถ่ายรูปกันเนาะโทรศัพท์มือถือเนาะพอคว้าปุ๊บเนี่ยฉันต้องวิ่งอยู่ข้างหน้าเลยแต่เมื่อก่อนที่ฉันอวบอ้วนๆเนี่ยพอถ่ายรูปให้ยืนบางคุณหน่อยยืนบางคุณหน่อยใช่แต่ถ้าคุณหุ่นดีแล้วคุณก็จะมีความมั่นใจออกไปยืนด้านหน้าได้นะคะอ้าวย้ำโปรอีกทีนะคะทักมาที่ LINE @นะคะ SS99 นะคะตอนนี้ค่ะรับไปเลยนะคะทั้งหมดเลย6ชิ้น 1,170 บาทเท่านั้นค่ะจากราคาเต็มเนาะ 2,980 บาทนะคุณผู้ชมนะรีบโทรมาที่เบอร์028215188ค่ะหรือว่าทิ้ง LINE @ไปก็ได้นะคะที่@SH99 นะคะเอาอย่างนี้ระหว่างนี้มีเวลากดโทรศัพท์หรือว่าทิ้งไลน์แอดเอาไว้นะคะเรามาดูดวงให้คุณผู้ชมทางบ้านด้วยดีกว่าได้ค่ะมีคุณผู้ชมทางบ้านเขาอยากดูเหมือนกันแล้วเขาก็เข้ามาในเพจของสวยสู้ดวงนะคะเราสุ่มมาผู้โชคดีวันที่30ตุลาคมคนคนนี้เลยค่ะตรงกับราศีตุลเขาถามมาว่าช่วงนี้มีปัญหาทำคุณคนไม่ขึ้นช่วยเหลือคนก็โดนโกงตลอดทำอย่างไรดีคะงั้นเดี๋ยวพึ่งขอจับไพ่นะคะไพ่ที่ขึ้นนะคะเป็นไพ่5ดาบค่ะไพ่5ดาบเนี่ยจริงๆความหมายเขาจะประมาณว่าเราไม่สามารถไปคาดหวังอะไรเขาได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำคุณกับคนไม่ขึ้นคือถ้าให้เขาแล้วเนี่ยก็ต้องให้เขาไปเลยค่ะก็คือไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วไม่ต้องไปอยากได้อะไรกลับมานะคะยังไงคนราศีตุลเนี่ยนิสัยก็คือเป็นผู้ให้อยู่แล้วนะคะไม่ใช่ผู้รับนะคะโอ้ยแม่ในฐานะเราเป็นคนราศีสิงห์อยากแนะนำอะไรราศีตุลไหมคือจะบอกว่าราศีสิงห์กับราศีตุลก็จะคล้ายๆกันเนาะทำคุณคนไม่ขึ้นเนาะแล้วก็คิดง่ายๆเลยส่วนตัวส้มนะคะให้กำลังใจค่ะเราทำแล้วเราให้แล้วเราคิดว่าชาติที่แล้วเราเอาของเขามาแล้วกันนะเสียแค่นี้ดีกว่าแล้วคุณจะได้มากกว่านี้ค่ะเลิกคิดเรื่องไร้สาระเอาเวลามาทำตัวเองให้มีความสุขดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องของการอ่ะดูแลตัวเองออกกำลังกายทานอาหารดีๆแล้วก็มีตัวช่วยดีๆทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดูดีขึ้นมันก็มั่นใจขึ้นนะพี่ส้มถูกต้องเลยค่ะสวยและมีความมั่นใจค่ะอ่ะโปรโมชั่นยังเหมือนเดิมนะคะ 1,170 บาทปกติ 2,980 ไม่ขายวันนี้พิเศษไปเลย6ชิ้นที่ตั้งอยู่ตรงนี้ให้ไปเลยนะคะ 1,170 บาททักมาที่ LINE @นะคะ HS99 ค่ะหรือ02-821-5188ค่ะวันนี้เรามาสรุปเรื่องดวงกันหน่อยดีกว่าหมอพิมฟ้าจ๋าค่ะสรุปนะคะวันนี้คนที่มีเกณฑ์ร่ำรวยจากการค้าขายเนี่ยก็คือราศีธนูค่ะราศีธนูตอนนี้อยากหยิบจับอะไรทำเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแม่หมอพิมฟ้าแล้วก็พี่ส้มมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะชมพู่ค่ะมาบอกสิ่งดีๆกับเรานะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากอัปเดตเรื่องดวงพร้อมกับเรื่องความสวยความงามนะคะคุณต้องดูรายการนี้เลยค่ะสวยสู้ดวงเท่านั้นนะจ๊ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:15 นาทีแบบนี้วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราคาดีมั้ยเนาะราศีที่มีเกณฑ์ร่ำรวยจากการค้าขายก็คือชาวราศีธนูโอกาสทองของพวกคุณมาถึงแล้วแต่ก็อย่าทำงานหนักจนลืมดูแลตัวเองงานปังเงินปังน่าจะพังไม่ได้นะคะสำหรับผู้ชมทางบ้านที่อยากเช็คดวงสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามได้ที่ Facebook Page สวยสู้ดวงผู้โชคดีจะได้ดูดวงฟรีสดๆกันในรายการมาเช็คดวงกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชม